ทวีแจงเศรษฐาจริงจังแก้ปัญหายาเสพติดชี้พอผู้นำว้าก็ออกหมายจับมาแล้วการเมืองวันที่14กันยายน2567 1:59 น.ทวีแจงรังสิมันโวรัฐบาลนี้กล้าออกหมายจับผอ.ผู้นำว้าย้ำเศรษฐาจริงจังแก้ปัญหายาเสพติดด้านโรมลุกจี้ให้ทวงถามอสส.ปมดำเนินคดีกฟผ.หนุนทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต่อมาเวลาเที่ยงคืน27นาทีวันที่14กันยายน67ที่รัฐสภาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าตนตระหนักดีว่าประชาชนไม่ได้อยู่รับใช้รัฐบาลแต่รัฐบาลต่างหากที่ต้องอยู่รับใช้ประชาชนตนเหมือนถูกตราหน้าด้อยค่าจากนายพฤฒวัชรสินธุสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.ที่อภิปรายสรุปแต่ไม่เป็นอะไรถือว่าเป็นการพูดเพื่อก่อก็ได้โดยกรณีที่นายรังสิมันโรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคปชน.พูดพาดพิงถึงนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องยาเสพติดและการที่นายรังสิมันบอกว่า1ปีที่ผ่านมาที่นายเศรษฐาทำงานมานั้นมีความล้มเหลวอ้างว่าคำแถลงนโยบายของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปตำหนินายเศรษฐาหากตนไม่ทำความเข้าใจก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าย้ำว่านายเศรษฐามีความจริงจังในการแก้ปัญหายาเสพติดและยาเสพติดไม่ได้ผลิตในประเทศไทยเลยสักเม็ดจริงเหมือนที่นายรังสิมันพูดฉะนั้นตนจึงมีความเชื่อมั่นว่าเรามีความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนซึ่งนายหวังเสี่ยวหงมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงสาธารณะจีนก็ได้ส่งรูปมาให้ตนดูว่าสิ่งที่รับปากไว้ในอาเซียนนั้นได้ทำแล้วเช่นเดียวกับประเทศเมียนมาในความผิด10ประเภทนี่เป็นความก้าวหน้าอีกก้าวที่เราได้ไปจับมือกับรัฐมนตรีด้วยกันจึงไม่อยากให้คนภายนอกได้รับผลกระทบจากการอภิปรายสิ่งที่มีการเอ่ยชื่อตัวละครของว้าท่านรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลนี้เรากล้าออกหมายจับพันเอกที่เป็นผู้นำของว้าแต่บางอย่างเราพูดไม่ได้และต้องยอมรับว่าประเทศในสามเหลี่ยมทองคำอาจจะมีความขัดแย้งและมีความอ่อนแอทางการเมืองจึงเป็นจุดที่ทำให้ยาเสพติดเข้ามาส่วนเรื่องที่บอกว่าราคายาบ้าเม็ดละเท่านั้นเท่านี้จริงๆแล้วเขาดูกันที่ปริมาณเฟกตามีนปกติ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง10เปอร์เซ็นต์และขายในราคาที่ถูกเพราะต้องการเงินพันตำรวจเอกทวีกล่าวพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าส่วนที่บอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.ขายไฟและหนึ่งในบริษัทที่รับไฟเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงมีการโอนเงินมาเราก็ตรวจสอบพบว่าการขายไฟดังกล่าวเกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและมีสัญญาอย่างไรก็ตามเราได้ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยไปดูว่ามีความเหมาะสมหรือที่จะให้กฟผ.ยังทำการขายเช่นนี้อยู่อีกขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและสั่งฟ้องกฟผ.ในข้อหาสมคบและสนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วทำให้นายรังสิมันกล่าวว่าตนคิดว่าเราอยากเห็นการแก้ปัญหาด้วยกันเรื่องตัดไฟตนคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องด่วนและพันตำรวจเอกทวีมีความชอบธรรมที่จะตัดไฟอย่างเต็มที่เพราะการตัดไฟที่ถูกส่งไปใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสุดท้ายตนอยากให้พันตำรวจเอกทวีทำหนังสือไปถึงสำนักงานอัยการสูงสุดอสส.เพราะเข้าใจว่ามีการดำเนินคดีเหมือนที่พันตำรวจเอกทวีบอกแต่อสส.ยังไม่ตัดสินใจจึงอยากให้ทวงถามค
ขนไก่หญิงคู่ญี่ปุ่นอดีตแชมป์ All England ประกาศแยกคู่หลังเล่นร่วมกัน12ปีกีฬาวันที่14กันยายน2567 14:46 น.ยูกิฟูกูชิมะและซายากะฮิโรตะนักแบดมินตันหญิงคู่8คู่มือ21ของโลกชาวญี่ปุ่นประกาศตัดสินใจที่จะแยกคู่กันหลังจากเล่นด้วยกันมานานถึง12ปีสำหรับยูกิฟูกูชิมะและซายากะฮิโรตะเคยคว้ารองแชมป์ในศึกแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ3สมัยติดต่อกันในปี20172018และ2019รวมถึงเคยประสบความสำเร็จด้วยการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในปี2018และเคยคว้าแชมป์หลายรายการเช่นแบดมินตันAll Englandในปี2020ด้วยโดยยูกิฟูกูชิมะวัย31ปีได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียระบุว่าฉันขอบคุณมากๆจนถึงในขณะนี้พูดตามตรงฉันเล่นร่วมกับฮิโรตะมา12ปีแล้วซึ่งมันก็เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เพราะเป็นฮิโรตะเราจึงสามารถร่วมมือและเอาชนะมันมาได้รวมถึงสามารถรู้สึกถึงความสุขหลังจากได้รับชัยชนะและความไม่พอใจหลังจากการพ่ายแพ้ด้วยกันนี่คือความทรงจำที่ยอดเยี่ยมฉันรู้สึกซาบซึ้งมากๆที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์บางอย่างที่ฉันไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและมันเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมของฉันอย่างแท้จริงเราไม่สามารถทำอะไรคนเดียวได้เราเป็นเราในทุกวันนี้ด้วยการสนับสนุนจากผู้คนมากมายและมีหลายคนที่ฉันอยากจะขอบคุณแต่ฉันไม่สามารถที่จะพูดมันทั้งหมดออกมาได้จากตรงนี้จากนี้ไปฟูกูชิมะและฮิโรตะจะยังคงเดินหน้าต่อไปและฉันจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากทุกคนยังคงสนับสนุนพวกเราต่อไปขอบคุณมากๆค่ะที่สนับสนุนพวกเรามาเป็นเวลา12ปีขณะที่ซายากะฮิโรตะวัย30ปีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียเช่นกันโดยกล่าวว่าอย่างที่ฉันได้กล่าวไว้ในงานแถลงข่าวค่ะยูกิฟูกูชิมะและซายากะฮิโรตะจะจบเส้นทางการเล่นแบดมินตันคู่กันเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง12ปีที่ผ่านมาฉันมีความทรงจำมากมายและมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและเติบโตขึ้นจากความเสียดายความเจ็บปวดความสนุกการมีความสุขกับรุ่นพี่ฟูกูชิมะทำให้ฉันสามารถที่จะแชร์ความคิดและเดินไปในเส้นทางนี้ฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรเพื่อขอบคุณรุ่นพี่ได้มากพอเลยค่ะมันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากมายแต่ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้คนมากมายฉันจึงสามารถเอาชนะความท้าทายและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะนักกีฬาแบดมินตันได้เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันต่อไปโดยไม่ลืมความรู้สึกขอบคุณดังนั้นฉันจะดีใจมากๆหากพวกคุณยังจะสนับสนุนพวกเราต่อไปขอบคุณแฟนๆของเราทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเราอย่างอบอุ่นจนมาถึงตอนนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีอิงลุยน้ำท่วมเชียงรายโผกอดชาวบ้านน้ำตาคลอยันไม่ทิ้งแน่นอนการเมืองวันที่13กันยายน2567 13:29 น.นายกรัฐมนตรีอิงลุยน้ำท่วมเชียงรายขอบคุณแชมป์โลกเจ็ตสกีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือประชาชนโผกอดชาวบ้านน้ำตาคลอยันไม่ทิ้งแน่นอนเมื่อเวลา 11:45 น.วันที่13กันยายน2567ที่ใจเชียงรายนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยรถยนต์โตโยต้าเวลไฟสีดำทะเบียน9กไก่คระฆัง3882กรุงเทพมหานคร
พื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีได้เดินไปพบและขอบคุณนายกสิดิษฐ์ธีรประทีปแชมป์โลกเจ็ตสกีที่ขับเจ็ตสกีฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่จากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายพร้อมสอบถามว่าประชาชนที่ติดในพื้นที่มีเท่าไหร่และอาหารที่เข้าไปเพียงพอหรือไม่รวมถึงคนที่พร้อมจะออกจากพื้นที่จะสามารถนำออกมาได้แค่ไหนและเรือท้องแบนหรือพาหนะที่จะนำออกมาเข้าถึงได้หรือไม่รวมถึงมีจุดไหนที่ไม่ไหวด้านตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารได้รายงานว่าตอนนี้มีกำลังทหารและชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยซีลเข้าไปช่วยเหลือซึ่งยังมีประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่และอาหารเข้าไม่ถึงบางจุดต้องใช้เจ็ตสกีและผู้ชำนาญจริงๆจึงจะเข้าไปได้นอกจากนี้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารยังรายงานถึงผลกระทบว่ากระแสน้ำรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือและการอพยพคนการนำส่งอาหารสำหรับประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านเรือนซึ่งในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมีความกังวลโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมสูงหนักและช่วยเหลือลำบากโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเกาะทรายบ้านเมืองแดงตลาดไม้ลุงขนซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำเชี่ยวที่ยังยากลำบากทั้งนี้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารกล่าวอีกว่าสำหรับพื้นที่ที่การช่วยเหลือลำบากไม่ว่าจะเป็นการอพยพคนหรือการส่งเสบียงอาหารได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์และหน่วยรบพิเศษเข้าพื้นที่เพื่อชี้เป้าหมายให้กับเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ตรงจุดวันนี้จะมีการนำรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV ของกองทัพเรือเข้าช่วยเหลืออีกด้านคาดว่าจะสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดอยู่อย่างน้อย300คนนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทหารที่เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินไปยังสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1แม่สายพบสภาพความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มโดยพบว่าแม่น้ำจะลดลงแล้วแต่ยังมีดินโคลนจำนวนมากถือเป็นจุดเศรษฐกิจชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากต่อมานายกรัฐมนตรีได้เข้าไปทักทายพูดคุยและให้กำลังใจกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบซึ่งในช่วงจังหวะนี้นายกรัฐมนตรีมีอาการน้ำตาคลอเป็นระยะเพราะสงสารชาวบ้านโดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปสวมกอดชาวบ้านเพื่อให้กำลังใจซึ่งชาวบ้านต่างพากันดีใจได้เจอนายกรัฐมนตรีบางคนถึงกับร่ำไห้และสวมกอดโดยชาวบ้านบอกว่าแค่อ้อมกอดของนายกรัฐมนตรีก็พอแล้วด้านนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่านี่ก็เป็นกำลังใจเหมือนกันจะรีบกลับไปทำงานดูในเรื่องชดเชยว่าจะช่วยเหลืออะไรตรงไหนได้บ้างซึ่งชาวบ้านบอกกับนายกรัฐมนตรีอีกว่าอย่าทิ้งกันนายกรัฐมนตรีจึงกล่าวย้ำว่าไม่ทิ้งอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าหลังจากนี้ทางรัฐบาลจะค่อยๆช่วยดูแลขณะที่ชาวบ้านครวญว่าไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังเหลือชีวิตกำลังใจที่ต้องสู้ต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจพร้อมพูดคุยว่าไม่ต้องห่วงขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยจัดทั้งกำลังพลและอุปกรณ์เข้าไปและจากที่ได้รับรายงานว่าวันนี้ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงซึ่งจะทำให้การเข้าไปช่วยเหลือทางเรือนำอาหารเข้าไปช่วยเหลือได้นายกรัฐมนตรียังได้ไปพูดคุยให้กำลังใจกับหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปจับที่ท้องพร้อมสอบถามว่าจะคลอดเมื่อไหร่ขอให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูก